ไปที่โคราชเมื่อวานนี้มีทั้งคนสมหวังแล้วก็มีทั้งคนผิดหวังเราสองคนเป็นไงคะทํางานต่อไปทำงานต่อไปได้คําตอบนะคะไม่ดวงดีเหมือนผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าภรรยาของเจ้าของอู่ส้มรถที่นครราชสีมาซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวแหละแต่ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะคนมันจะถูกนะคะทำยังไงก็ถูกนะคะใบเดียวก็ถูกได้รับไปเนาะๆหกล้านบาทค่ะนี่คือคุณเตือนใจแก้วโสภาภรรยาของ ของเจ้าของอู่ซ่อมรถช่างดนค่ะอยู่ที่บัวใหญ่นครราชสีมาโชว์ให้ดูถึงรางวัลที่หนึ่งที่เธอได้มาเฉยชมนี่ร้องไห้เลยิใจตาวาวเลยค่ะโอ้โหนี่ฮะ980 116หนึ่งใบเท่านั้นรับไปเนาะหกล้านบาทคุณเตืนใจเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะอะไรมากหรอกก็เดินทางไปซื้อ อะไรรถยนต์ในตัวเมืองโคราชค่ะแล้วหลังจากนั้นแวะปั๊มเพราะแวะปั๊มน้ํามันปตทสาขาเมืองคงนะคะก็เห็นแผงลอตเตอรี่อยู่หน้าร้านกาแฟตรงนั้นเองก็เลยเดี๋ยวซื้อเลขที่ชอบซะหน่อยหนเอามาจากไหนอ่ะชอบไงชอบเฉยๆแค่นี้ยเนาะเลขนี้มากค่ะก็ไปรูไม่ได้ดูอะไรมากดูแค่เลขท้ายสตัวซื้อหนปรากฏว่าพอซื้อหน ตอนที่ลอตเตอรี่เนี่ยออกตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้ยินว่าเอ๊ะลงท้ายด้วย 1- 6รางวัลที่1ไปหยิบมาดูหน่อยสิว่ามันใช่ของเราหรือเปล่า,อาพอไปดูปรากฏว่าถูกรางวัลที่1น่งค่ะโหดีใจมากวิ่งไปหาสามีก่อนเป็นอันดับแรกเลยบอกอถูกรางวัลน,นะนี่ฉันถูกรางวัลที่ห เดี๋ยวจะแบ่งให้พี่ด้วยนะจ๊ะจจเอาไปพัฒนาต่อยอดทำทุนอู่ซ่อมรถของเราแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกต่อไปด้วย ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรายงานผลการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัลนะคะบนแพลตฟอร์มของแอปเป๋าตังงวประจําวันที่2พฤษภาคม2567นะคะพบว่ารางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ843-019เนี่ยนะคะ ก็มีคนถูกทั้งหมด19บใบนะคะรวมเป็นเงิน114ล้านบาทนะคะแล้วก็มีคนถูกนะคะในจํานวนนี้1ใบเนี่ยเคนถูก2ใบเนี่ยหคนถูก4ใบเป็นจำนวน1คนถูก6ใบจํานวน1คนหากถูกรางวัลน,นะคะก็ในระบบก็จะทําการแจ้งผ่านแอปเป่าตังนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทําให้ มีการเลือกสลากรางวัลที่ถูกถ้าเกิดว่าเขาถูกมันก็จะถูกแจ้งเข้ามาในแอปเป๋าตังิขั้นตอนสุดท้ายก็คือเลือกช่องทางการรับรางวัลนะคะโดยสามารถรับได้ผ่านทางกรุงไทยทุกสาขาแต่ว่าต้องทำการผูกบัญชีกันก่อน<ฆ>หรือว่าจะไปขึ้นเงินรางวัลได้ด้วยตัวเองนะคะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขณะที่งวดใหม่ก็จะเริ่มซื้อกันได้ในวันนี้นะ<ฆ>ก็สามารถที่จะตั้งความหวังในงวดต่อไปกันได้ค่ะ